เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาพรีวิวสกิลนะครับของตัวละคร LR ตัวล่าสุดนะครับโกฮังเด็กและก็พ่อของเขานั่นเองนะครับเป็น LR เลยนะสีเขียวนะครับก็สามารถที่จะแปลงร่างได้ด้วยนะครับเพราะมันเขียนว่า Before Exchange นะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้อาร์ตเท่มากโดยเฉพาะโกฮังเท่จัดเลยเนี่ยมาดูกันทำอะไรได้ครับลีดเดอร์สกิลนึงครับแพลเน็ตนามักซาก้าหรือบอลออฟมาสเตอร์นะครับคิกบวก4แฮปปี้แอทแทคเดฟเฟนส์บวก 150% นะครับก็ต้องบอกว่าแค่แคทก็รู้สึกแบบไอ้สะเทือนใจเล็กน้อยแล้วใครจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอเคมาดูพาสซีฟสกิลกันนะครับทำอะไรได้นะครับสำหรับโกฮังเด็กนะครับแล้วก็คุณพ่อของเขาครับAttack and Defense บวก 200% ครับอันนี้คือบวกไปเลยนะ 200% นะตั้งต้นเท่าไหร่วะ 8,800 บวก 200% เลยนะเยอะนะครับใช้ทำการบวกพลังโจมตีนะครับอีก 150% ครับเมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายว้าวคิกบวก 3และลดดาเมจที่ได้รับลง 30% นะครับแล้วก็มีโอกาสติดคริติคอล 30% และทำการโจมตีซ้ำและก็มีโอกาสที่จะเป็นท่าไม้ตายในสามเทิร์นแรกที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวมาโอ้โหเอาเรื่องนะเพื่อนคือแบบโอ้โหว้าวว้าวสามเทิร์นแรกนี่คือเอาเรื่องเลยนะตัวละครตัวนี้นะครับค่อนข้างโหดเหี้ยมทีเดียวเลยนะครับต่อมาครับคิบวก3ลดดาเมจที่ได้ลง 30% และมีโอกาสติดคริติคอล 30% เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่1ของการโจมตีคิกบวก3ลดดาเมจ 20% และมีโอกาสติดคริติคอล 20% เมื่อมีตัวละครที่อยู่ในแคทนาแม็กซาก้าหรือนาแม็กเคียนที่เป็นเพื่อนของเรานะครับผมทำการโจมตีในเทิร์นนั้นและจะทำการรีเลือดนะครับเมื่อจบเทิร์นโอ้ว้าวเดี๋ยวก่อนนะแทงดีนะเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวก่อนนะแทงดีอันนี้คือแทงดีมากๆเลยนะลดดาเมจได้แบบหลายขั้นมากเลยนะคือ3เทิร์นแรกอะเรามีลดดาเมจเมื่ออยู่ตำแหน่งที่1แล้วก็ถ้าเกิดเรามีคุณลุงปิกโกโลเนี่ยหรือแพเน็ตมีโกคูหรือมีอะไรก็ได้นะที่เป็นแคทเนี้ยอยู่ในการโจมตีด้วยแล้วก็ลดดาเมจไปอีกนะเฮ้ยแม่งดีนะครับมันเล่นไปเว้ยโหสามเทิร์นแรกคือถึกมากเลยครับผมบอกเลยตัวเนี้ยสามเทิร์นแรกนี่คือถึกจัดเลยอ่ะเนี่ยผมก็ถือว่าโอ้ยเอาเรื่องนะโอเคนะสำหรับโกฮังนะครับผมมาดูการอะไรวะActive Skill นะครับสามารถใช้งานได้นะครับต่อเมื่อมีเลือด70หรือน้อยกว่านะครับผมใช้งานได้เทิร์นที่4นะครับผมหรือใช้งานได้ในตอนเทิร์นที่6นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นั่นเองนะครับผมก็โอเคไม่ยากนะครับ4เทิร์นเลือด 70% ใช้ได้แต่จริงแค่ล่างเด็กนรกล่างนี้ก็โอเคแล้วนะสำหรับผมคือแค่เอาเรื่องกันนะนะครับมาดูถ้าไม้ตายก่อนนะว่าเอามันเรียกแบบนี้หรอโอเคถ้าตายนะครับจะทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันครับ 100% 1เทิร์นโอ้โหแรงมากนะครับสำหรับFull Power Masenko นะครับโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกล่างหนึ่งดีกว่านะครับมันอยู่อีกอันหนึ่งนี่ครับมาคุณลุงปิกโกโลครับเป็นไงคุณลุงปิกโกโลคือพ่อของโกฮังนี่คือพ่อที่แท้จริงของโกฮังนะครับเก่งมากครับตัวนี้มาดูครับคิบวกโอ้โหคิตกใจเลยเข้าใจแหละว่าแบบปิกโลมันลิงยากเนาะแต่แบบคิบวก8เลยนะเว้ยคิบวก8แอทแทคดีเฟนส์บวก 250% ครับเพิ่มพลังโจมตี 150% ครับเมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายลดดาเมจที่ได้รับลง 50% คือลดไปเลยนะครับ 50% ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับแม่เจ้ามีโอกาสอย่างสูงครับที่จะทำการตีติดเป็นคริติคอลโอ้โห4บรรทัดแรกนี่คือแบบโหเอาเลยคือแบบเพียวๆก็โหดแล้วนะ4บรรทัดแรกนี่คือดูดีมากเลยนะครับจะทำการโจมตีซ้ำแล้วก็มีโอกาสเกรดนะครับที่จะเป็นท่าไม้ตายโอ้โหคือแบบตีติดคีก็มีลดดาเมจมีตีซ้ำมีนะครับแล้วมีโอกาสเกรด70เป็นท่าไม้ตายโอ้โหครบเครื่องอ่ะจัดครบเครื่องมากครับคิบวก4และจะทำการโจมตีซ้ำแล้วก็เป็นท่าหมายตายนะครับผมในตอนที่ตัวละครนี้นะครับผมต้องการคืนชีพเอ้ยไม่ถุยต้องการคืนชีพเลยเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับรับการโจมตีโอ้โห
โคตรโหดเลยอ่ะเออคือโดนรับตีนะคือเกิดมาเพื่อรับตีนะปิกโกโลอ่ะโหดมากๆเลยครับเมื่อเลือด70หรือมากกว่าในตอนที่เริ่มนะครับจะทำการลดดาเมจที่ได้รับลง 20% และตัวละครซุปเปอร์คลาสนะครับจะได้ดีเฟนซ์บวกอีก 70% โอ้โหทำไมมันเก่งจังอ่ะคือถ้าเกิดเราแบบเราเลือดไม่น้อยกว่า70นั้นเพื่อนคือลดดาเมจไปเลยครับแล้วตัวละครเพื่อนอ่ะก็จะได้ดีเฟนซ์บวกอีก 70% โอ้โหอันนี้คือแบบคือรู้เลยว่าลุงบันตั้งใจออกแบบมาให้แบบมาช่วยแบบประคองทีมนาแม็กอะแพนเน็ตนาแม็กมันตัวกากเยอะไงเลยแบบออกตัวนี้มาเพื่อที่จะประคองไม่ให้ทีมเนี้ยมันไปมากกว่านี้โอ้โหอันนี้คือแบบสุดๆนะตัวเนี้ยเมื่อเลือดต่ำกว่า70เมื่อเลือดเท่ากับ70หรือน้อยกว่านะครับในตอนที่เริ่มนะครับจะทำการหลบการโจมตีลงถึงท่าไม้ตายทั้งหมดเลยนะครับแต่ใช้ได้แค่1ครั้งและหลังจากที่ตัวละครตัวนี้นะครับทำการโจมตีในเทิร์นถัดไปจะมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะทำการหลบการโจมตีแล้วก็จะรีเลือด 25% เมื่อจบเทิร์นแม่เจ้าโอ้โหแม่เจ้ามีกรงปิกโลไม่เอาเรื่องจัดเลยอ่ะเออคือถ้าเลือดต่ำกว่า70ใช่ไหมคุณหลบไปเลยนะเออคุณถึงโทษว่ะเฮ้ยทำไมปิกโลมันโหดอย่างนั้นเพื่อนเฮ้ยนี่ปิกโลจริงปะเนี่ยเก่งจังวะคือเลือดมากกว่า70ก็ดีเลือดน้อยกว่า70ก็โหดว้าวอุ้ยเก่งยังอ่ะโอ้โหคือถ้าเรื่องตัวละครนะผมว่าแม่งแบกแคทนี้สัมภายเลยอะแพทนาแม็กซาก้าเนี่ยผมว่าปิกโกโลแม่งแบกยับเลยตัวเนี้ยนะครับโอ้โหเก่งนะเก่งมากๆเลยครับแต่ก็แลกมาซึ่งด้วยตัวละครในแข่งเนี่ยแม่งกากระจัดเลยนะครับผมเนาะก็ภาวนาให้โกคูกับไอ้บิ๊กอะไรล่ะกับไอ้เจฟีนะครับสีม่วงกับสีฟ้านะมัน EZA แล้วกันนะน่าจะทำให้ทีมนี้มันกลับมาเกิดใหม่ได้อีกนะเพราะสองตัวนั้นมันเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าจริงๆเก่งมากเลยนะจากที่ผมอ่านสกิลของปิกโกโลกับโกฮังเนี่ยคือเก่งมากๆเลยครับเนาะเออเก่งจริงเลยอะแต่ติดเรื่องของแคทนี่แหละนอกนั้นคือแบบโหคือหักคะแนนเอ้ยจริงๆมันเก่งมากเลยนะคือหักคะแนนมันได้แค่เรื่องของแคทกับลิงจริงๆนะครับนี่คือข้อเสียหลักๆของตัวนี้เลยนอกนั้นดีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้โหเพิ่งเห็นการออกแบบตัวละครมาได้แบบแบกไอดีไอแบกทีมจะจัดก็ตัวนี้คือมันเก่งแบบเก่งหลุดไปเลยอะเออเนาะดูดีจริงๆคืออ่านแค่อ่านในเทคนี้คือมันดูดีมากเลยมีทรงมีซับมีหลบมีแท้งมีเบิ้ลโอ้โหไอ้ห่าเปิดตัวเดียวนี่คือไม่ต้องเปิดซ้ำเลยครับเออประมาณนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับทางด้านของคุณลุงปิกโกโลนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าเกิดผมมีการแปลสกิลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม